ว่าติดป้ายบอกข่าวดีให้คนนำหมาแมวมาปล่อยวัดได้ กลายเป็นเรื่องราวที่สุดฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อได้มีวัดดังกลางเมืองยะลาที่ได้ติดไป้ายไวนิลไว้ที่ประตูทางเข้าวัดทั้ง3ด้านรอบทางเข้าวัดคือฝั่งด้านหน้าทางเข้าวัดและฝั่งด้านข้างวัดและ4ี่แยกหลังวัดโดยในแผ่นไป้ายไวนิลนั้นมีข้อความบนแผ่นป้ายที่เขียนว่ามีข่าวดีมาบอกผู้ใดอยากให้ครอบครัวแตกแยกทรัพย์สินวิบัติสามีภรรยาแยกทางกันลูกถูกทอดทิ้งชีวิตอดอยากขอเชิญนำสุนัขและแมวมาปล่อยวัดผู้นั้นจะสมปรารถนาทุกประการสาธุข,ขอให้ทา สมความปรารถนานั้นเทินซึ่งต่อมาเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงจังหวัดยะลาก็ได้ให้ข้อมูลว่าเหตุผลดังกล่าวเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมีประชาชนนําเอาทั้งสุนัขและแมวใส่กระสอบบ้างใส่รังกระดาษบ้างมาทิ้งไว้ในวัดจนทําให้มีหมาแมวจํานวนมากบางครั้งสุนัขที่ถูกทิ้งก็อาศัยอยู่ในวัดได้กัดเอาญาติโยมที่มาทําบุญไปแล้วหลายรายทางวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งต่อมาก็ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาจับทํามันรักษาตัวที่เจ็บป่วยมีค่าใช้ใจ่ายตัวหนึ่ง 500-600บาทคันจะให้เทศบาลมาจับเอาสุนัขหรือแมวไปขังยังสถานที่ดูแลของเทศบาลก็เกรงว่าจะถูกกลุ่มที่ลักมาแมวต่อว่ามีปัญหากันเกิดขึ้นจึงได้ไปพบข้อความในโซเชียลจึงนํามาเขียนเป็นข้อความบนป้ายไวนิวไปติดประกาศไว้เพื่อให้คนที่นำหมาแมวมาปล่อยวัดได้สํานึกบ้าง